ธนพรบริจาคเงินพรรคประชาชนให้กำลังใจฟันธง44 ส.ส.ร่วงแน่แนะทีมกฎหมายแก้เกมให้ดีการเมืองวันที่10 สิงหาคม 2567 13:21 น.ธนพรบริจาคเงินพรรคประชาชนให้กำลังใจไม่เคยเห็นโดนย้ำแล้วฮึดสู้แนะวางตัวให้ดีหวั่นมีนายใหญ่สั่งการเหตุตั้งสรายุทธ์ซีธนาธรนั่งเลขาฟันธง44 ส.ส.ร่วงแน่แนะทีมกฎหมายแก้เกมให้ดีวันที่10 สิงหาคม 67ที่สเตเดียมวันถนนบรรทัดทองกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันการเมืองสถาบันประปกเกล้าเดินทางมาบริจาคให้พรรคประชาชนจำนวน 3,000 บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนหลังจากที่ถูกยุบพรรคก้าวไกลรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวว่าเป็นบททดสอบเพื่อต่อสู้เอาชนะทางการเมืองซึ่งตนไม่เคยเห็นมาก่อนว่าพรรคที่ถูกยุบจะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้หลายพรรคที่ถูกยุบปกติจะสิ้นสภาพไปส่วนในอนาคตจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่ต้องจับตาดูต่อไปรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวต่อว่าขณะนี้พรรคประชาชนไม่มีวิธีทางอะไรมากสิ่งที่ต้องรีบทำคือสั่งสมชัยชนะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้มากที่สุดจากการยุบพรรคโดนรุมกระทืบแน่นอนว่าทุกคนแผ่วต้องกังวลกันเป็นปกติซึ่งตนก็คาดหวังว่าปลายปีนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคจะแสดงบทบาทการเป็นฝ่ายค้านได้ดีเมื่อถามถึงการตั้งนายสรายุทธ์ใจหลักเพื่อนสนิทของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานจะถ้าเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่นั้นรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรตั้งข้อสังเกตระหว่างคณะก้าวหน้าเป็นผู้นำทางความคิดกับพรรคที่เป็นผู้ปฏิบัติซึ่งจะต้องจัดวางความสัมพันธ์กันให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นจากจุดแข็งจะเป็นจุดอ่อนอาจจะถูกร้องเรียนได้และตนก็ไม่อยากให้เกิดภาพที่พรรคประชาชนมีนายใหญ่หลายคนมีคณะโปลิปูโรมาคอยชี้นำเหมือนกับพรรคการเมืองอื่นๆเมื่อถามว่ายุทธศาสตร์ในการตั้งพรรคใหม่นำบุคคลในจำนวน44 ส.ส.ที่อาจถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตจากปปช.มาเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคและยืนหยัดแก้ไขกฎหมายมาตรา112รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวว่าการแก้ไขกฎหมายเป็นสิ่งที่พรรคควรยืนหยัดถูกต้องแล้วตนก็สนับสนุนแนวทางนั้นอยู่แล้วส่วนกระบวนการก็ต้องไปปรับกันหากว่าพรรคถอยเรื่องนี้ก็คงเสียความเป็นตัวตนส่วนเรื่อง44 ส.ส.ตนวิเคราะห์ว่าไม่รอดสักคนเดียวเพราะขั้วอำนาจเดิมที่ลงแรงมาขนาดนี้คงไม่ยั้งมือส.ส.แกนนำหลายคนคงต้องไปต่อสู้ในชั้นปปช. ให้ดีเพราะจากคดียุบพรรคตนก็อยากให้ทีมกฎหมายพรรคไปทำการบ้านมาใหม่และไม่อยากให้มองในแง่ดีมากเกินไปเพราะกลัวอำนาจเดิมก็ต้องจะถอนรากถอนโคนอยู่แล้วรองศาสตราจารย์ดร.ธนกรกล่าวอีกว่าส่วนการที่พันกล้าเสี่ยงนำบุคคลเหล่านี้มานำนั้นก็เพราะว่าไม่มีทางเลือกมากเป็นข้อบังคับของสถานการณ์หากไม่ใช่คนเหล่านี้ก็คงจะขาดความเชื่อมั่นแต่ตนก็เชื่อว่าบุคคลที่ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารพรรคก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพนักยกน้ำหนักสาวจีนนอนห่มผ้ารอชิงชัยก่อนลุกมาแข่งแล้วคว้าทองโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่10 สิงหาคม 2567 19:39 น.โหลชีฟางนักยกน้ำหนักสาวทีมชาติจีนสร้างกระแสไวรัลในโลกโซเชียลด้วยการนอนห่มผ้าแบบผ่อนคลายระหว่างรอแข่งขันก่อนจะลุกมาชิงชัยแล้วคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024โดยโหลชีฟาง
ลงแข่งขันในยกน้ำหนักหญิงโอลิมปิกเกม2024รุ่น59กิโลกรัมซึ่งเธอก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำลายสถิติโอลิมปิก3รายการจากการยกท่าสแนตได้107กิโลกรัมสแนต134กิโลกรัมและน้ำหนักรวม214กิโลกรัมคว้าเหรียญทองลูโอชิฟางออฟไชน่าคอมพีเทสดูริ่งเดอะวีเมนส์59กิโลกรัมไวลด์ไลฟ์ติ้งอีเวนต์แอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกเทอร์สเดย์ออก8 2024อินปารีสฟรานซ์ AP Photo คินชึงอย่างไรก็ตามนักกีฬาวัย23ปีซึ่งลงชิงชัยในโอลิมปิกเป็นหนแรกกลับกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียหลังระหว่างที่เธอรอแข่งขันในท่าต่อไปนั้นเจ้าตัวได้พักผ่อนด้วยการงีบหลับพร้อมหมอนเรนก็มีการงีบระหว่างรอแข่งก่อนจะคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกม2024ไปครองมีดาลิต From left to right Maude Charon of Canada Silver Luo Chifang of China Gold and Kuo Xingchun of Taiwan Bronze Celebrate on the podium during the medal ceremony for the women's 59 kg weightlifting event at the 2024 Summer Olympic Thursday of 8 2024 in Paris, France AP Photo คินชึงรองโฆษกรัฐบาลย้ำร้านค้าดิจิทัลวอลเล็ตถอนเงินสดได้อย่าเชื่อข่าวปลอมการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 11นาฬิกา51นาทีรองโฆษกรัฐบาลย้ำร้านค้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตถอนเงินสดได้เมื่อใช้จ่ายระหว่างร้านค้าได้เตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมทำสับสนเมื่อวันที่10สิงหาคมนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่สามารถนำเงินสดออกมาใช้จ่ายได้แต่สามารถไปใช้จ่ายร้านค้าของนายทุนได้ว่าสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวพบว่าบิดเบือนเนื้อหาเนื่องจากวิธีการใช้จ่ายระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้ามีความแตกต่างกันโดยมีวิธีการใช้จ่ายเงินดังนี้รอบที่1เป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กจนถึงร้านค้าสะดวกซื้อขนาดเล็กประชาชนต้องชำระค่าสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ร้านค้าในระดับอำเภอและประชาชนต้องมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอเดียวกันกับร้านค้าแต่ไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นและต้องซื้อขายสินค้ากันจริงส่วนการซื้อขายสินค้าผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR code เพื่อชำระค่าสินค้ากันแบบพบหน้าไม่มีกระบวนการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านคนกลางไม่ว่าด้วยวิธีการใดและไม่ให้ทำซ้ำส่งต่อหรือวิธีการอื่นใดกับ QR code ชำระค่าสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบพบหน้าดังกล่าวนายคารมกล่าวว่ารอบที่2เป็นต้นไปเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยผู้ประกอบการร้านค้าต้องชำระค่าสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าอีกแห่งหนึ่งและต้องมีการซื้อขายสินค้ากันจริงซึ่งร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่ายแต่จะถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปและจะถอนเงินสดได้เฉพาะร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีที่มีคุณสมบัติดังนี้
ร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรเว้นแต่ร้านค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากรโดยร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีข้างต้นต้องประกอบกิจการตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีมูลค่าเพิ่มในปี2565และ2566ติดต่อกัน2ปีสำหรับร้านค้าที่ประกอบกิจการน้อยกว่า2ปีต้องเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีมูลค่าเพิ่มติดต่อกันตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการจนถึงปัจจุบันด้านร้านค้าใหม่ที่ยังไม่ครบกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ในปีภาษีแรกหรือรอบระยะเวลาบัญชีแรกจะพิจารณาจากการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นโดยร้านค้าต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบรายเดือนในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ข้อมูลที่มีการโพสต์และแชร์ต่อในขณะนี้เป็นข้อมูลบิดเบือนจากข้อเท็จจริงจึงขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสับสนและเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศได้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่เว็บไซต์ www.mok.go.th หรือโทร call center 1203-02-507-7000-02-507-8000 นายคารมกล่าว